สวัสดีครับครูบุ้มครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าครับตอนนี้กำลังดูกันอยู่ในช่องT3Bนะครับหรือว่าครูบุ้มสอนดำน้ำครับซึ่งนอกจากเราจะมีรีวิวของแล้วเราก็ยังมีคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับดำน้ำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราจะพูดกันถึงเรื่องฉลามกันและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องหอยเม่นไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันเยอะมากๆครับแล้วก็มีนักดำน้ำมือใหม่หลายๆคนนะครับชอบถามครับว่าดำน้ำเนี่ยไม่กลัวโดนฉลามกัดหรอก็อยากจะบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วอ่ะในคลาสเรียนเราก็จะสอนของเรื่องสัตว์ต่างๆที่มีอันตรายในการดำน้ำครับโดยธรรมชาติของฉลามแล้วเนี่ยครับเขาไม่กินคนครับนะโดยธรรมชาติเขาไม่กินคนครับอย่างนี้ก่อนครับตอนนี้สัตว์อันตรายใต้น้ำเนี่ยนะครับเราถูกแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด5ประเภทครับก็คือ Snapper Sticker Stinger Scrapper แล้วก็ Shocker นะครับก็วันนี้เราจะพูดถึง Snapper แล้วกันครับประเภทที่กัดเรานะครับซึ่งก็แน่นอนครับได้แก่ฉลามนะครับปลาสากหรือบารากูด้านะครับปลาวัวนะครับที่เราเคยเห็นโดนงับกันบ่อยๆแล้วก็ปลาไหลมอเล่นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขามีฟันแหลมคมนะครับแล้วก็มีฟันไว้สำหรับกัดไว้สำหรับกินสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆครับซึ่งจริงๆแล้วโดยธรรมชาติของสัตว์ทะเลนะครับเรียกว่าโดยส่วนใหญ่เลยนะไม่ทำร้ายมนุษย์ครับเขา defensive นะครับก็คือเขาจะมีระยะในการป้องกันตัวเองในกรณีที่เราโดนกัดนะครับหนึ่งก็คือเราไปอยู่ในจุดที่เขากำลังล่าอาหารอยู่นะครับแล้วเขาบังเอิญจริงๆครับมาพลาดกัดเรานะครับแล้วก็หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ในช่วงฤดูวางไข่นะครับแล้วก็เขากำลังหวงไข่เขาก็อาจจะไปเตะรังเขาหรือว่าไปเตะไข่เตะลูกเขาอย่างนี้นะฮะเขาก็จะต้องป้องกันตัวเองโดยการเข้ามากัดเรานั่นเองครับวันนี้ที่จะพูดก็คือประเด็นของฉลามครับเนื่องจากว่ามันมีหนังระดับฮอลลีวูดหลายเรื่องเลยนะแล้วเราถูกปลูกฝังกันว่าฉลามเนี่ยมันไล่กัดมนุษย์ทำร้ายมนุษย์ซึ่งในความเป็นจริงครับถ้าเราไปดำน้ำหรือเราเป็นนักดำน้ำที่ดำน้ำมาสักพักเราจะรู้ว่าฉลามเนี่ยเป็นสัตว์ที่กลัวนะครับเราเรียกว่าระวังตัวเองเยอะมากๆเนื่องจากว่าเรื่องของประสาทสัมผัสต่างๆทั้งเรื่องของการรับกลิ่นเรื่องของเสียงเขาไวมากๆครับกรณีที่เราดำน้ำไปเนี่ยเราจะมีฟองอากาศปุ๊บ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 ไปใช่ไหมฮะแค่ได้ยินเสียงฟองอากาศครับตกใจว่ายหนีไปหมดแล้วนะครับจริงๆเขาก็ระแวดระวังตัวพอสมควรครับแล้วก็เราเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าเป็นลมอยู่ใต้น้ำเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่เลยนะครับดังนั้นฉลามเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งกับเราหรอกนะครับยิ่งเสียงแหลมๆต่างๆนะครับในการเคาะแท้งก้องแก้งก้องแก้งอะไรต่างๆครับโอ้เขายิ่งไม่ชอบเลยนะแบบนี้คือเขาหนีเลยนะครับสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปฉลามครับเราต้องเข้าไปเบาแล้วเงียบที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่สายตาเขาเนี่ยมองแล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะถ้าเขาเริ่มกระดุกกระดิกตัวเนี่ยเราจะเข้าใกล้ไม่ได้แล้วพอเขาจะหนีครับเขาไม่ได้เข้ามากัดนะฮะทีเนี้ยก็ตอนนี้เริ่มมีคนหลายๆคนครับกำลังเถียงผมในใจฮะว่าแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยที่ฉลามกัดคนกันเยอะๆเนี่ยแล้วไหนบอกว่าไม่กัดไงจริงๆอย่างนี้ครับมันเกิดจากความเข้าใจผิดครับส่วนหนึ่งของอาหารของฉลามครับก็คือพวกแมวน้ำสิงโตทะเลต่างๆครับซึ่งอยู่แถวๆผิวน้ำแถวชายหาดเนี่ยแหละนะเวลาฉลามเขาว่ายมานะครับแล้วเขาก็เจอคนนะที่อยู่บนเซิร์ฟนะครับใส่เวสสูทสีดำครึ่งตัวลอยตีขาต้องแต่งต้องแต่งอยู่ผิวน้ำเนี่ยก็เกิดความเข้าใจผิดครับคิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยคือแมวน้ำเขาเลยเข้ามากัดเอานะครับดังนั้นครับจริงๆเราเป็นนักดำน้ำสกูบ้าเราอยู่ใต้น้ำทั้งตัวเนี่ยฉลามเขาจะเห็นเราทั้งตัวเขาจะไม่มายุ่งกับเรานะครับส่วนคนที่ไปเล่นเซิร์ฟครับหรือว่าว่ายผิวน้ำอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับก็มีกรณีเหมือนกันครับบางครั้งที่ฉลามหิวมากๆครับเข้ามากัดไม่เลือกนะหรือฉลามบางพันธุ์ที่อันตรายมากๆกับเราเข้ามากัดไม่เลือกก็มีนะครับแต่ว่าโชคดีครับในประเทศไทยนะเรายังไม่ค่อยพบครับฉลามสายพันธุ์เหล่านี้ครับส่วนปลาไหลมอเล่ครับที่มีเคสโดนกัดกันนะฮะก็คือปลาไหลมอเล่เนี่ยเป็นสัตว์ที่สายตาค่อนข้างสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราเอานิ้วเอามือไปจับไปลูบไปใกล้เขาเนี่ยมีโอกาสโดนกัดแน่นอนครับส่วนบารากูด้านะครับหรือปลาสากเนี่ยโอกาสจะกัดเราจริงๆก็น้อยมากครับยกเว้นนะครับเราใส่พวกของเครื่องประดับอะครับที่มีแสงแวววับนะครับบารากูด้าเนี่ยธรรมชาติของเขาคือกินปลาขนาดเล็กครับซึ่งมีแสงแวบๆเนี่ยแหละนะสังเกตถ้าเกิดใครเคยดำไนท์ไดฟ์เอาไปฉายส่องเนี่ยอาจจะมีบารากูด้าครับว่ายมางับปลาที่เรากำลังส่องไปฉายอยู่นั่นคือเรากำลังส่องล่ออาหารให้เขาครับอย่างที่พูดมาทั้งหมดครับไม่ใช่ว่าฉลามจะเป็นสัตว์ที่กัดคนอย่างเดียวนะครับสัตว์อื่นๆก็กัดคนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในระยะที่ปลอดภัยดำน้ำอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงนะครับการจับการแตะการเข้าใกล้สัตว์ที่เราไม่รู้จักครับก็จะทำให้การดำน้ำของเราปลอดภัยมากขึ้นครับอ้ออีกเรื่องนึงครับกรณีที่หลายๆคนสงสัยครับว่าถ้าเราเลือดออกใต้น้ำเนี่ยแล้วฉลามจะมาตามไล่กัดเราไหมครับคือจริงต้องบอกว่าฉลามเนี่ยสามารถสัมผัสกลิ่นเลือดได้ในระยะทางค่อนข้างไกลครับแม้กระทั่งเลือดปริมาณน้อยๆครับเลือดของมนุษย์ครับไม่ใช่เลือดที่ฉลาม
ชอบกินนะฉลามชอบกินเลือดหรือกลิ่นคาวจากเลือดปลามากกว่านะครับแล้วก็ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าเลือดของประจำเดือนฉลามไม่ชอบฮะฉลามไม่กินครับอันนั้นมันเป็นผนังมดลูกที่มันลอกออกมาแล้วมันเป็นเลือดเสียนะครับฉลามเนี่ยชอบเลือดสดๆครับแต่กรณีที่เราเป็นแผลแค่เล็กน้อยครับก็น่าจะไม่ได้เพียงพอที่จะเป็นแบบเหยื่อที่ทำให้ฉลามอยากกินนะวันนี้ครับก็อยากให้นักดำน้ำทุกคนครับดำน้ำอย่างปลอดภัยนะครับก็ระวังตัวครับไม่ใช่กลัวจนเกินเหตุนะครับแล้วก็ให้เข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆด้วยแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อๆไปครับจะมาพูดถึงสัตว์ที่เราจะต้องระวังใต้น้ำในประเภทอื่นๆอีกครับถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ